พรรคที่กรรมการบริหารเลือกโดยที่ประชุมใหญ่นะครับไม่ใช่เป็นระบบแต่งตั้งแล้วก็สื่อมวลชนก็อยู่ตลอดทั้งวันนะครับมีการแข่งขันกันเกือบทุกตำแหน่งใช้เวลาลงคะแนนกันก็เป็นหลายชั่วโมงนะครับแต่ว่าวันนี้จะเป็นการประชุมครั้งแรกแล้วก็ในวาระการประชุมผมก็เตรียมความพร้อมเต็มที่เพื่อที่จะปฏิบัติตามปฏิทินการเลือกตั้งเองให้สำเร็จแล้วก็การทำงานที่ต่อเนื่องมาก็มีพอสมควรนะฮะวันนี้ก็คนรุ่นใหม่เขาก็ยังนำเสนอหลายสิ่งหลายอย่างเพิ่มเติมก็แสดงให้เห็นถึงความสนุกสนใจของคนที่จะมามีส่วนร่วมแล้วก็สนับสนุนพรรคให้เดินไปข้างหน้าคำว่าหมดเวลาเกรงใจใครแล้วนะมันสะท้อนถึงกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ยังไงไหมครับผมทำในสิ่งที่จะต้องทำเพื่อให้บ้านเมืองหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยก็วางไปสู่จุดนั้นมุ่งไปที่ความสำเร็จนะอย่างที่ผมได้พูดกับที่ประชุมในวันเลือกกรรมการบริหารพรรคว่าผมไม่ได้มองเรื่องผลการอย่างเสียงผมไม่ได้มองเรื่องการเลือกตั้งกรรมการบริหารแล้ววันนี้ผมมองไปอย่างเดียวว่าทำยังไงประเทศไทยคนไทยเนี่ยสามารถที่จะหลุดพ้นไปจากปัญหาเศรษฐกิจการเมืองที่เราติดลบกันมามากกว่าท่านคิดว่าเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นอุปสรรคผมก็จะต้องกระจัดให้หมดท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมขั้นตอนนี้ครับจะนำพาพรรคนำพาประเทศไปแบบไม่เกรงใจใครผมว่าตอนนี้วันนี้ภาพที่เราเห็นในแง่ของคนรุ่นใหม่ก็น่าจะเป็นอีกเครื่องยืนยันอีกอย่างนะครับในขณะที่หลายพรรคเนี่ยพูดถึงเรื่องตัวบุคคลแต่วันนี้กลุ่มคนรุ่นใหม่ของประชาธิปัตย์ที่เขาเสนอตัวมาเขาขับเคลื่อนด้วยประเด็นที่เขาจะทำให้กับสังคมความคิดที่เขามีต่อประเทศชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องนี้สำคัญที่สุดสำหรับเรานะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในส่วนต่างๆในพรรคหรือในกรรมการหรือไม่ก็ตามเนี่ยมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือสนับสนุนให้แนวทางของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะแก้ปัญหาให้กับประเทศประสบความสำเร็จข้อสังเกตอยู่คนรุ่นใหม่บ้างก็ว่ายังไม่มีความหลากหลายอาจจะเป็นลูกหลานนักการเมืองเหมือนเดิมเป็นกลุ่มคนเดิมๆจริงๆแล้วก็หนึ่งก็หลายคนนี่ยังไม่ได้มีประสบการณ์ในการเมืองเลยนะครับผมว่ากว่าครึ่งก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับครอบครัวทางการเมืองนะครับมีมาจากทุกภูมิภาคนะครับผู้ชายผู้หญิงก็ประมาณครึ่งๆนะผมว่าหลากหลายพอสมควรเราก็อยากได้หลากหลายกว่านี้ครับแล้วก็ยังอยากจะเชิญชวนคนให้เข้ามาร่วมโอกาสหลายครั้งแล้วนะฮะเราก็ให้การเคารพการตัดสินใจของทุกคนแต่ว่าพรรคก็ได้เตรียมความพร้อมนะครับมีคนออกก็จะมีคนเข้าแล้วก็ผู้สมัครที่จะลงสมัครในภาคตะวันออกเราก็มั่นใจว่ามีคุณภาพจะมีเลือดไหลไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องเรียนว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับการที่มีคนย้ายพรรคเวลาที่มีการเลือกตั้งนะครับสิ่งสำคัญก็คือเรามั่นใจว่าเราเสนอบุคลากรที่มีความพร้อมรับใช้ประชาชนได้นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานมาก่อนแล้วก็กรรมการชุดใหม่ผมก็ยังไม่เห็นมีใครที่หนักใจว่าเราจะหาผู้สมัครที่มีคุณภาพไม่ได้ท่านครับอย่างกลุ่มเพื่อนหมอวรงค์ที่ยังไงครับเพราะว่าไม่มีกรรมการบริหารทั้งแล้วกลุ่มนี้เขาจะไปช่วยเหลือเขาก็ยืนยันช่วยเหลือพรรคนะครับนี่เราเพิ่งเริ่มต้นยังไม่ได้ประชุมกรรมการบริหารพรรคเลยนะครับผมก็เชื่อว่าทุกคนก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยพรรคได้เราก็จะเปิดโอกาสอยู่แล้วนะครับแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยโดยระบบการบริหารเนี่ยมันเป็นพรรคที่เปิดกว้างรับฟังอยู่ตลอดเวลาทุกคนก็มีส่วนร่วมได้มันจะไม่มีเอฟเฟกต์เหมือนใช้เหตุการณ์10มกราใช่ไหมครับก็เขายืนยันนี่ครับว่าเขาอยู่ร่วมช่วยพรรคนะครับมันก็ไม่ได้มีกรณีแบบเดียวกัน